เอาเอะได้หมดนะครับเป็นลายอ่านเป็นภาษาอ่านรู้เรื่องก็เอาละถ่ายแล้วทอดสดแล้วหรอทอดสดยังกับทอดอะไรอ่ะวันนี้ฝนจะตกไหมเนี่ยเมื่อกี้เวียนกูป,ปั๊บป,ปับ๊บปั๊บปั๊บมาถ่ายทอดเสร็จเมน่้วันฟ้ <c oughs> าแลบ ซึงแล้วอ่ะซึ่งแล้วเนาะี๋ยวผมจะลอง <c oughs> ได้ลองเนี่ยจะไล่กระแสแห่งโลกุตรภูมิให้พวกเราได้ฟังเพราะว่ามีโยมถามมาตั้งนานแล้วอะ่ะแต่ผมไม่ได้ไล่ในส่วนของโลกุตรจิตในส่วนนี้ให้ฟังแล้วก็มันจะมี ตัวอนิสงของมันอยู่ในจุดนั้นไงเพราะว่าหลายอย่างอะ่ะที่พวกเราพากันศึกษามันได้แต่ความรู้ไงทีนี้ไอ้ตัวที่เราจะปฏิบัติจริงๆแล้วทีนี้ไอ้ตัวที่เราจะสามารถเห็นผลเนี่ยในตัวของเราที่จะมีพระจักพรพยานิในหลักฐานในตัวเราจุดนี้เนี่ยเราไม่เจอกันนะครับแล้วเราก็พากันถกเถียงในเรื่องของโลกุตละภูมิอย่างพระริยบ,บุคคลอย่างนี้ ชั้นต้นชั้น,นชั้นกลางชั้นปลายอย่างนี้เราก็ฟังก,กันแต่ถกเถียงกันในเรื่องของส่วนเรื่องวงนี้ไงแต่ว่าทีนี้เรามาเอาตัวเนื้อเนื้อของมันเนี่ยเพราะมันจะเป็นประจักษ์พยานในหลักฐานในตัวพวกเราให้พวกเราเข้าใจกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมถือว่าสําคัญเพราะว่าเป็นเรื่องของจิตนะครับเป็นเรื่องของจิตเพราะในลักษณะของความรู้นะ่ะพวกเรามันรู้อยู่แล้วแหละนะครับรู้ก็ มันก็ยังไม่มีประโยชน์หรอกถธอว่ารู้ลนะ่ะเพราะว่าไอตัวปฏิบัตินะ่ะพวกเรายังยังยังไม่ปฏิบัติกันนะครับเหมือนเรารู้ว่าส้มลูกเนี้ยนะครับมันหวานหรือมันอมเปรี้ยวมันหวานอมเปรี้ยวนี่แหละแต่ทีนี้พวกเราก็รู้อยู่ว่าส้มนะครับพวกเราก็เกิดการนึกคาดเดากันว่าส้มมีหวานเปรี้ยวอย่างนี้นะครับแต่เรามามองตามหลักว่าถ้าเราไม่สามารถนะครับที่จะชิมอ่าริมรสนะ ส้มตัวนี้นะครับเราไม่ปอกมันมากัดมาเคี้ยวเราก็ไม่สามารถที่จะรับรู้รสส้มผลนี้ได้เหมือนกันครับในส่วนของกระแสที่เราชอบพูดกันว่ากระแสแห่งโลกุตละธรรมหรือกระแสแห่งโลกุตละภูมิอย่างนี้ <c oughs> เราก็รู้อยู่ว่าอาผูรใดบุคคลตั้งแต่ชั้นต้นขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลผู้อ่าเข้าสู่กระแสแล้วแหละนะครับเข้าสู่กระแสแล้วเหมือนอะไรนะครับอย่างน้อย ในส่วนของพระอ,อริยบุคคลชั้นต้นนี่ไอตัวสมมาทิฐีน่ะมันถูกนะครับมันถูกแล้วที่พระพุทธเจ้าท่านพ่อเราท่านกล่าวว่าอ่าก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นนะนะครับสิ่งที่จะขึ้นก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นนั่นก็คือแสงเงินแสงทองนะครับชั้นใดฉะนั้นท่านก็บอกว่า,วาอาริยสัจที่จะผุดโผลขึ้นมาเพื่อเป็นองค์แห่งการตัดสู้จริจรจรงๆนะครับในการบรรลุสัจธรรมจริงๆ สิ่งที่จะต้องโผล่ขึ้นก่อนก็คือสัมมาทิฏฐิของพวกเรานะครับคือความเห็น,หนของเรานะครับแล้วก็ความเห็นนี้มันถูกต้องนะครับไอ้ถูกต้องนี้คืออะไรความเห็นเนี่ยนะครับพวกเราไปคิดกันง่ายๆอย่างพวกเราสวนมากไปคิดว่าเกิดมาก็รู้จักทำบุญไงเชื่อบุญเชื่อบาปไงไม่นะนะครับอันนี้ยังไม่ใช่ความเห็นที่ถูกต้องมันเป็นชั้นโลกีนะครับมันไม่ใช่ชั้นโลก,กุตระเรื่องบุญเรื่องบาปนี่ กรรม,มาวาทีวิริยะวาทีไอ้พวกนี้เขาสอนกันอยู่แล้วนะครับเรื่องของกรรมเรื่องของความเพียรนะคนทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนี่เป็นเรื่องธรรมชาตินะที่เขาสอนก่อนนั้นอยู่แล้วแต่คําว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะครับมันก็คือลักษณะของปัญญานะครับที่รู้แจ้งตามเป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรก็คือการอ่ากาหนดรู้ลหลักของไตรลักษณ์สัญญาณน,นี่แหละอันนี้จังทุกครั้งหนา้านี่แหละเอาพูดง่ายๆคือสัมมาทิฏฐินะครับ คือสัมมาทิฏฐิเราต้องมองจากตรงนี้ก่อนนะครับตัวสัมมาทิฏฐิคือตรงนี้นะครับปัญญาหเห็นชอบตามเป็นจริงนะครับไอ้ทำดีแล้วไปเป็นเทพเทวดาเป็นอินเป็นพมพวกนี้มันมีอยู่ก่อนแล้วนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับพุทธศาสนาเราด้วยซ้าไปพุทธศาสนาเราสอนลงที่อนิจจทุกขังนาตาเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นและเบื้องพื้นฐานนะครับ ถ้าเรามามองจากอยู่นี้เราจะเข้าใจว่าปัจจุบันขนาดเราอย่าคิดว่าเราเป็นสัมมาทิฏฐินะนะครับเราคิดว่าเราเป็นสัมมาทิฏฐิกันนะทุกวันเนี้นะครับแค่ว่ารู้ว่าบุญบาปแล้วทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วรู้จักทําบุญนะครับพระครูอาจารย์บางทีบวชเข้ามาในพุทธศาสนาติดยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐินะนะครับยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐินะครับไปคิดว่าตัวเองเป็นสัมมาทิฏฐิ คิดว่าโหมผ้ากาสาวพัดมานักถือพุทธศาสนาฟังเทศฟังธรรมแสดงธรรมนะครับหรือสามารถสอบธรรมได้นะครับคิดว่าตัวเองเป็นสัมมาทิฏฐิมันไม่ใช่นะครับสิ่งใดที่เรากระทำด้วยความมีอัตตาและตัวตนอยู่ยังไม่ใช่เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะสัมมาทิฏฐิของพระพุทธเจ้าคือปัญญาอันเห็นชอบตามเป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรก็รู้ว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกสิ่งนี้เป็นอนัตตาตรงนี้คือสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นนะครับ ถ้าจะเป็นแสงทองแสงเงินแสงทองของพระอาทิตย์ก็คือตรงนี้แหละครับนะครับแสงเงินแสงทองในการตัดสรุธรรมนะแสงเงินแสงทองในการาบรรลุอริยสัจสี่ก็คือตรงนี้นะครับทีนี้ไอตัวที่เราจะกลับมามองกันนี่นะครับส่วนในส่วนของอท่านแจ๊กอะไรนะที่พระสุดาพระสุดาจะจะ,จะสัญญอสามคืออะไรครับสามตัวพระสุดาสกฤตทิฏฐิ วิจิิจฉาแล้วก็ศีพลพัตปามาตใช่ไหมนะครับส่วนนี้พวกเขาอธิบายกันอย่างไรนะครับเชื่อไหมว่าทุกคนไม่ค่อยจะเข้าใจกัน,นตัวไอเราต้องมองการตามหลักง e ่ายๆอย่างนี้ไอพระสสดาชั้น,นต้นเีอร์สามมาทิฏฐิถูกแล้วนะครับแต่ว่าความมั่นคงนะครับความมั่นคงจริงๆนะจะมั่นคงถึงที่สุดแล้ว ไม่หวั่นไหวไม่ไหวติงเหมือนเสาศิลาเนี่ย ب, นะครับก็ต้องเป็นพระรหัน์นะครับทีนี้เรามามองว่าไอ้ขนาดพระโูดาบันเนี่ยนะครับพวกเรายังไม่เข้าใจกันด้วยซ้ําไปนะนะครับเพราะกร,ก,กระแสแห่งโลกรตราภูมิชั้นพระโูดาบน,นี่ยนะครับจะเริ่มก่อเกิดอริยธรรมนะครับท่านรู้ไหมว่าใช่ทุกคนกล่าวถึงสักายาทิฏฐิ พระพุทธเจ้าว่าสักกายะทิฐีคืออะไรนะครับการล่วงพ้นสักกายะทิฐิตรงนี้สักกาย,กยาทิฐิของพระพุทธเจ้ากล่าวนะ้ท่านขนาดว่าเอารูปเวทนาสัญญาสางคัญวิญญาณนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนาตานู่นนะครับแต่ว่าท่านรู้ไหมว่าคนที่จะสามารถถอนอุปทานขันห้าได้เนี่ยก็มีแต่พระราหันแต่ทาไมพระพุทธเจ้า่านพูดถึงสักกายะทิฐิว่ารูปเวทนาสัญญาสัางคัญวิญญาณเนี่ยนะว่าไม่เที่ยงว่าเป็นทุกว่าเป็นอนาตาตรงนี้ แล้วบุคคลถอนสก,กายะทิฐิตรงนี้ได้นะครับเรามาเทียบกันนะครับถ้าผมเทียบถึงว่าต้นน้ม่วงต้นหนึ่งนะครับมเมล็ดของต้นน้ม่วงที่เราบ่มเพาะลงดินนะครับแล้วทีนี้มเมล็ดที่บ่มเพาะลงดินเนี่ยนะครับมืนเกิดต้นอ่อนขึ้นมาในต้นอ่อนนะครับมันมีใบอ่อนนะครับ มันมีใบอ่อนมีต้นอ่อนมีใบอ่อนมียอดอ่อนแต่เราปฏิเสธได้ไหมว่าต้นมะม่วงเย่พืชพันธุ์น้อยๆตรงนี้มันไม่ใช่ต้นมะม่วงเราปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะใบนะั้นอ่ะใบอ่อนใบเล็กใบน้อยก็ช่างก็คือใบมะม่วงต้นอ่อนนะันก็คือต้นมะม่วงนะครับยอดอ่อนก็คือยอดมะม่วงนะครับทั้งหมดนั่นคือต้นมะม่วงแต่ว่ามันเป็นต้นมะม่วงอ่อนเหมือนกันครับบุคคลผู้ไปเห็นอนิจจังทุกขังนาตาในขันห้านะครับ ก็เห็นเหมือนกับเรากําลังเห็นต้นมะม่วงอ่อนนะครับนั่นคือตัวบ่มเพาะมาแล้วนะครับนั่นคือตัวผลิบานออกมาแล้วนะครับเติบโตขึ้นมาแล้วกําลังเติบโตด้วยแต่ท่านลองสังเกตไหมว่าทําไมนางวิสาขาเนี่ยเวลาลูกตายทําไมนางวิสาขาลูกตายเนี่ยหลานเนะาะห,หลานใช่ไหมหลานที่ตายแล้วร้องไห้ไปหาพระพุทธเจ้าอะ่ะกระซึกกระซึงอะ่ะพระพุทธเจ้าก็เลยสอนสอนเพื่อเตือนสตินางวิสาขา ให้ฟื้นตื่นขึ้นมาเพื่อเกิดการยอมรับความจริงเห็นไหมเห็นไหมครับตรงนี้ท่านมองเห็นง่ายๆเลยครับถ้าพูดถึงต้นมะม่วงอ่อนต้นนี้นะครับถูกลมพัดรากยังไม่หยั่งลึกต้นไม้ยังไอ้ต้นมะม่วงยังไม่แข็งแรงพอนะครับยังไม่หยั่งลึกพอต้านทานแรงลมยังไม่ได้นะครับต้นอ่อนนี้เวลาโดนลมพัด ก็เลยเอน็นนะครับแต่ไม่สอนรากเอน็นทีนี้ชาวสวนมาเห็นนะครับก็เลยต้องหาไม้ไปปักไปค้ำไปยันนะครับไปผูกไปมัดนะให้กับต้นมะม่วงอ่อนต้นนี้นะครับเหมือนกันครับการที่นางวิสาขาหลานตายเนี่ยร้องห่มร้องไห้ไปหาพระพุทธเจ้าเราสังเกตดูนะวิจิกิช้าล่ะ วิจิติจิชานี่คือมันศรัทธานี่มันมั่นลงตรงคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วนะครับแล้วก็มั่นลงที่อนิจจังทุกขังนาตาแต่มันก็ไม่มั่นเหมือนพระรหัตงไงที่ผมว่านี่นะครับใช่รากมีอยู่แต่ไม่อย่างลึกเมื่อเจอกระแสะโลกกระแสะความแปรเปลี่ยนนะครับก็เลยหวั่นไวไปตามมันแต่ว่ามันไม่ได้ถอนรากไปมันไม่ตายเพราะมันบ่มเพราะมริดออกมาเป็นต้นน้อยแล้ว แต่แค่ว่าต้องมีคนหรือชาวสวนเนี่ยหาไม้ไปยันไว้ให้หน่อยหาไม้ไปดันไว้ให้หน่อยหาไม้ไปค้ำไปชูไว้ให้หน่อยนะครับเพื่อเพื่อต้านกระแสแห่งลมลมอาจจะมาทางทิศเหนือมั่งทางทิศใต้มั่งนะครับอาจจะโดนแดดโดนร้อนมั่งนะครับก็หาร่มหาเงาไปบงังนะให้หน่อยท่านลองสังเกตนะครับนี่คือภาริยบุคคลชั้นต้นนะครับ วิจิิจฉาเนี่ยความไม่คางแขงสงสัยในจันทุกครั้งน่าตามยยยไม่คางแขงและก็คือไม่คางแขงในคําสอนพระพุทธเจ้าครับศรัทธาลงคําสอนพระพุทธเจ้าหนึ่งนะครับสองสกายทิฏฐิไม่ปฏิเสธนะครับต้นมะม่วงแต่นั่นคือต้นมะม่วงอ่อนอยู่นะครับไม่ปฏเิเสธว่าไม่ใช่ใบมะม่วงไม่ใช่ต้นมะม่วงไม่ใช่รากมะม่วงน,นะครับแต่นั่นคือต้อนมะม่วงอ่อนอยู่ไม่ใช่เปลือกมะม่วงไม่ใชมม่แต่นั่นคือต้อนมะม่วงอ่อนทั้งหมดเรื่องว่าต้นมะม่วง แต่บางทีต้นไม้ที่มันอ่อนอยู่มันโดนกระแสลมจากเหนือมั่งจากใต้มัง่งนะครับพายุมังนะม่งน่ะมันก็โอนก็เอน็นนะครับเมื่อชาวสวนมาเห็นก็ต้องปักหลักให้มันนะครับผูกมันไว้ให้แน่นปักหลักให้แน่นนะครับไว้เป็นที่อิงอาศัยเวลานางวิสาขาเจอมรสุมของธรรมชาติมรสุมของความแปรเปลี่ยนนะครับเฮ้ยศรัทธาพระพุทธเจ้านั่นแหละนะครับ เชื่อมันในนจันทุกครั้งนาตานน่แหละแต่มันก็ย่อมสามารถอูดอียนได้แต่ไม่ถอนรากถอนโคนก็เลยร้องห่มร้องไห้ปัญหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนเอาเห็นไหมพระพุทธเจ้าเลยสอนว่านี่เห็นไหมถ้ารักร้อยก็ทุกร้อยแหะรักห้าสิบก็ทุกห้าสิบรักอะไรก็ช่างเหอะยึดถือสิ่งใดว่าเป็นเราว่าเป็นของเรายึดถือร้อยก็ทุกร้อยแหละยึดถือห้าสิบก็ทุกห้าสิบยึดถือสิบก็ทุกสิบไม่ยึดถืออะไรก็ไม่ทุกสิ่งนั้นแหละนี่นี่คือลักษณะเมื่อพระพุทธเจ้าบอกเก่าเล่าสอนแล้ว นางวิสาขาก็เลยฟื้นตื่นขึ้นมาน่ะเหมือนกับชาวสวมนมาเห็นต้นไม้มันโดนลมต้นมะม่วงมันโดนลมนะครับก็เลยเอาไม้ไปปักให้กับมันแล้วก็มัดมันพยุงมันไว้กับเสากับไม้นี่อีกอันหนึ่งนะครับส่วนคําว่าศีรัตตาปามานเนี่ยเชื่อไหมว่าทุกคนไม่เข้าใจกันรู้ไหมว่าตั้งแต่พระรยาบุคคลชั้นต้นแล้วนะครับการทําอะไรก็ช่างอย่างนางวิสาขาก็าตามถืะครับ การทมของนางไม่นางไม่ได้ปรรถนาเพื่อที่จะให้ตัวเองได้ไปเกิดเป็นมนุษย์สมบัติพรมสมบัติสวรรค์สมบัติแต่นางปรัถนา,านะครับเพื่อให้คนที่ทุกข์ได้ผลจากทุกข์การที่นางทําเสนาสะนะสร้างเสนาสะนะนางไม่ได้ปรัถนา,าเลยนะครับไม่ได้ปรรถนานะครับที่นางจะได้เกิดมาเป็นคนมั่งมีหรือทําบุญกับพระพุทธเจ้าจะได้เกิดเป็นมนุษย์ส,สมบัติสวรรค์สมบัติไม่เพราะตัวศิลประตาปรมากตรงนี้เนี่ครับ มันเริ่มคลายไปแล้วในความปรารถนาในตัวกามมาคุณตรงเนี้นะครับแต่มันยังไม่หมดก็ช่างแต่ว่าตัวปรารถนาจริงคือเมื่อมีเงินทองเนี่ยก็ปรารถนาที่จะสร้างเสนาสนะเป็นที่พักพาอาศัยไว้ให้คนที่ทุกข์ยากลําบากมาอาศัยคําสอนพระพุทธเจ้าได้พักพาอาศัยแต่นั่นคือลักษณะนะครับของคุณงามความดีที่เกิดในจิตเห็นไหมครับเนี่ยเรามามองอย่างนี้ไม่ใช่ทุกวันนี้นะครับเราทําบุญทําทางการปรารถนา แม้แต่ความปรารถนานะครับในความเป็นภาพระยะบุคคลนะครับเราก็มีการเคลือบแฝงกันอยู่ตลอดเลยเห็นไหมครับถ้าเราเริ่มมามองจุดนี้เราจะเข้าใจนะครับแค่ว่าพวกนี้มีจิตอาสามีจิตที่งดงามมีจิตที่เมตตามีจิตที่กรุณานะครับถึงสามารถทําเสนาสะนะก็ดีเกื้อกูลก็ดีทําด้วยจิตที่บริสุทธิ์จริงๆนะครับทำด้วยเมตตาเพื่อเกื้อกูลจริงๆไม่ใช่ทําเพื่อปรารถนาให้คนอื่นยุยอปอปัอน้น ม่ใช่ทาเพื่อปรารถนาว่าตัวเองจะได้เกิดเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเกิดมามีเงินมีทองมีชื่อเสียงกิิยศไม่ใช่นะครับแต่ทําเพราะว่าตัวเองมีโอ,อกาสในการกระทํามีโอ,อกาสในการเกื้อกูลและตัวเองมีความสุขความพอใจในการกระทําคุณงาม,คามัความดีเข้วาว่ามีฉันทะนั่นแหละครับเห็นไหมครับถ้าเรามามองนี้เราจะเข้าใจมันนะครับนี่คือตัวหนึ่งผมอาจจะอธิบายไม่ละเอียดนะแต่จะพูดให้ฟังคร่าวๆไปก่อนในจุดเบื้องต้นตัวอันที่สองเรียกว่ากามกับอะไรนะท่านจ้า กับพยาบาทกับพยาบาทใช่ไหมสองตัวนี้ผงก็เคยพูดไปแล้วแต่พูดคร่าวๆไปละกันนะครับตัวพยาบาทกับการมเนี่ยมันมาด้วยกันเพราะอะไรเพราะเราห่วงทรัพย์สินเงินทองถึงโกรธเกิดความโกรธเกลียดเคียดแค้นห่วงยศามดาศัก์เมื่อมีคนใดมาทําลายยศามดาศักชื่อเสียงในเกียรติยศของเราเราก็เลยโกรธก็เลยเกลียดท่านรู้จุดนี้ไหมเราอย่าไปมองพวกเราคิดกันตื้นๆต,ต,ตรงที่เขาคิด คิดว่ามันสิบกรรมเหมือนผู้หญิงผู้ชายเอากันที่ผมว่ามันไม่ไม่ใช่นะครับตราบใดถ้าเรายังมีกรรมมงคลห้ามีความกำหนัดยินดีอยู่ในวัตถุชื่อเสียงยศถามดาศักดิ์ราษฎระเมื่อสิ่งนี้แปรเปลี่ยนไปหรือมีบุคคลใดคนหนึ่งมาทำลายชื่อเสียงเรามาทำให้ยศถามดาศักดิ์ที่เรามีอยู่ให้เสื่อมไปให้แปรเปลี่ยนไปให้แปรปวนไปนะครับเนี่ยนะครับหรือความเด่นดังที่เรามีหรือแสวงหาความเด่นดังถูกคนอื่น นะครับกีดกันหรือทาลายบางสิ่งบางอย่างในตัวเราความโกรธความเกลียดความพยาบาทความอาฆาตมาดรายความตรึกในสิ่งนี้ความพยาบาทในสิ่งนี้มันรุนแรงนะครับความโกรธตรงนี้ความโกรธก็ดีความพยาบาทตรงนี้มันรุนแรงมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากกามาคุณห้าครับความกำหนักความยินดีในอายตนะสัมผัสรูปที่สวยงามสรรเสริญยึกจอปอปั้นความด่าทอสิ่งนี้มันอยู่ในชั้นนี้ครับสิ่งนี้อยู่ในชั้นนี้นะครับ เรามองแค่นี้เราเข้าใจไหมมันเป็นสิ่งที่เนื่องกันต่บใดถ้าเรายังมีความกำหนัดยินดีในการมาคุณห้าอยู่ก็แปลว่าเรามีปฏิฆะเรามีความพยาบาทอาฆาตมารลายอย่างรุนแรงมีอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเรายังห่วงวัตถุห่วงชื่อเสียงห่วงลูกห่วงผัวห่วงเมียห่วงยศถามาราศาสตร์ชื่อเสียงได้เกียรติยศเมื่อมีใครคนใดคนหนึ่งมาทำลายของของ,ของที่เรามีอยู่ลูกมั่งผัวมั่งเมียมั่งมาพัดมาพดมาพดมาแยกกันนะครับ เราก็สามารถกูดเกียดติให้คนอื่นได้พยาบาทอาคาตได้เห็นไหมตรงนี้ครับแต่ถ้าเราสามารถละทิ้งและการม,มาคุณห้าตรงนี้ได้เราจะสามารถไปเข้าใจอยู่ในชั้นพระอนณาคามีครับเพราะมันจะเกิดการเชื่อมโยงกันครับลองสังเกตนะมันจะเกิดการเชื่อมโยงกันนะครับการม,มาคุณห้าจำไว้คําว่าการมนี่คือความกําหนัดความยินดีพอใจในการม,มาคุณห้าคืออายตนะสัมผัสรับรู้ ความยินดีพอใจนะครับชื่อเสียงยศรานนาศ์ความยกยอประพันแม้แต่ภาวะคือพบจุดนี้นะครับแม้แต่ภาวะพบนะในความเป็นเทพเทวดาไล่มาตั้งแต่ชั้นนก็ช่างเถอะนะครับเทพในนิกายใดน,นิกายหนึ่งก็ช่างอยู่ในชั้นนี้หมดครับเนี่ยมองจากจุดนี้เราจะเข้าใจนะครับแล้วก็ทําไมล่ะท่านลองไปมองพระอนาคาครับพระอนาคานะครับ ทำไมทิ้งรูปนามตรงนั้นอะถ้าพระนาคาทิ้งรูปนามได้ก็แปลว่ารูปนามได้ข่าความหมายในส่วนหยากพระนาคาเป็นพรมชั้นสุทาวาสใช่ไหมก็แปลว่ามันเป็นเหตุผลในการทิ้งกรรมคุณห้าครับทิ้งความกำหนัดยินดีและความพยาบาทความโกรธเนี่ยเป็นอกักขุสุนจิตครับอยู่ในชั้นอยู่ในโซนนี้ทั้งหมดเพราะว่าพรมเธอขึ้นชื่อว่าพรมย่อมประกอบด้วยเมตตา ผม,มิหาสี่นะครับย่อประกอบด้วยความเกื้อกูลความการุณาความการุณจริงๆนะครับถ้าสามารถละรูปประทานนามาธาตุนี้ได้รูปนามนี้ได้อย่างละเอียดลึกนะครับในสัตว์บุคคลและสิ่งของที่ผมพูดได้บ่อยๆถ้ารายตามฟังจะฟังในสิ่งที่ผมพูดว่ารูปนามที่เกิดขึ้นข้าความหมายที่เกิดขึ้นรูปที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีอยากก็ดีเร็วกว็ดีละเอียดก็ด,กดีในปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ดีนะครับ หรืออดีตก็ดีรูปทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นอ่ะทั้งหมดที่พ่อเราคือพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงนั่นนะเราก็จะเห็นเลยนะครับนั่นคือรูปนามที่เป็นอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างแล้วก็สามารถมองเห็นรูปนามนี้ด้วยความแปลเปลี่ยนด้วยความแปรป,ปวนด้วยความไม่เที่ยงด้วยความไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วก็ถามว่าชั้นพระอนาคารคุณทิ้งรูปนามยังไงนี่ไงครับถึงบอกว่าถ้ารูปนามคือบุคคลก็ดีความปรารถนาชื่อเสียงชื่อเสียงมาจากอะไร ถ้าคุณไม่สามารถระรูปนามได้นะชื่อเสียงมันอยู่ชั้นกรรมมาคุณรูปนามนี่คือคนเศรษฐีคฤน์หาบดีกษัตริย์และราชานะครับพวกน,นี้เรียกว่ารูปนามรูปนามอยู่นั้นนะ่ะนะครับถ้าเรายินดีพอใจนะในชื่อเสียงยึทธรรมรักคุณตีกลับไปเลยคุณจะเห็นนั่นคือกามนะครับคำเสพกามอยู่นะครับความพอใจอยู่นะครับในกามนั้นนะ่ะ เมื่อสิ่งที่เรียกว่าการความกำนัดยินดีชื่อเสียงจะทำลาศักมีความแปรเปลี่ยนไปหรือมีบุคคลใดคนใด,คน,ดคนหนึ่งนะครับนส้คนตัวมีบุคคลใดคนใด,คน,ด,ค,นดคนหนึ่งนะครับมาทำลายชื่อเสียงของตัวเองเราก็พากันโกรธพาก,กันเกลียดนะครับด่าทอกันโกรธเกลียดพยาบาทกันเห็นไหมถ้าเราไล่เราจะสามารถเห็นสิ่งนี้เลยครับใน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 ,ในระบบของธรรมชาติจุดนี้นะครับ แล้วถามว่าตรงนี้แหละที่ผมถามบ่อยว่าคุณละรูปนามอย่างไรแล้วคุณฝึกสติสัมปชัญญะอย่างไรคุณรู้เท่าทันได้ยังไงว่าตอนนี้คุณกําลังคิดอะไรอยู่ผมถึงถามบ่อยอ่ะใครก็ช่างครับผมจะถามว่า,า,วาพวกเรากันละรูปนามอย่างไงคุณฝึกสติสัมปชัญญะอย่างไรแม้นี่ถามว่าคุณละรูปนามที่เป็นอดีตได้อย่างไรครับนี่ไงครับผมกําลังถามพวกเรานี่ผมถึงบอกว่ามันสําคัญมากเพราะว่า คันที่เราต้องการซื่อเสียงยศรมนาสักร้าักร,กระหรือความเป็นเทพในนิกายใดยนีกายหนึ่งก็แปลว่าเรายังละรูปนามไม่ได้นะครับก็ตรงนี้ไงครับเพราะรูปนามนี้ภาวะนี้ภพนี้ตัณหานี้มันเกิดขึ้นมาถึงบอกว่าเราพากันละรูปนามยังไงแล้วคุณพากันฝึกยังไงอ่ะฝึกในการฝึกสติสัมปชัญญะคุณฝึกสติสัมปชัญญะอย่างไรให้รู้เท่าทันเวทนาอารมณ์ที่เกิดขึ้น คุณกำหนดอนิจจตาทุกตาอนาตาตาได้อย่างไรและรูปนามที่เกิดขึ้นอ่ะคุณละมันได้อย่างไงวิธีการละของคุณคือละอย่างไรคุณก็ฝากันบอกว่าละรูปนามได้ยังละรูปนามได้ยังละรูปนามนั้นคุณละอย่างไรผัวเมียลูกญาติโยมรถบ้านเรือนชื่อเสียงยศทมดาสักราศกราภะภพที่เกิดในปัจจุบันขณะที่ประกอบด้วยคติและข้าวามหายคุณละรูปนามนี้อย่างไร นั่งไงครับละรูปนามอย่างไรที่บอกบ่อยๆที่สอนเราบ่อยๆเพราะว่าถ้าเราละรูปนามในส่วนนี้รูปนามที่เป็นอดีตก็ได้เรื่องอดีตที่ผ่านมาก็ได้เรื่องอนาคตที่เรากังวลอยู่ก็ได้คุณละอย่างไรนี่ไงละอดีตละอนาคตอย่างไรนะครับละอย่างไรนั่นคือคุณละรูปนามอย่างไรเห็นไหม <c oughs> พาะปัจจุบันขนาดนี้พวกเรายังละรูปนามกันยังไม่เข้าใจอีกแม้แต่คําว่ากามเราก็คิดว่าอู้การเอากาันการเสพกันอย่างผู้หญิงผู้ชายหรือว่าอย่างนั้นมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่กามตรงนี้เราต้องมองอย่างมีเหตุผลสิว่าฉันพระอนาคานี่ทำไมถึงละรูปนามทําไมถึงเป็นพมนะครับผมชั้นสุทาวาสล่ะ ก็เพราะว่าคุณต้องทิ้งการความกำนัดความยินดีความพอใจเพราะการตรงนั้นอะ่ะมันเป็นอกุศลในจิตยอยู่ในตัวด้วยนะเพราะมันเป็นปฏิฆาเป็นความโกรธอยู่มันถึงดึงพวกเราอยู่ในชั้นนั้นนะครับแม้นเป็นเทวดาเป็นพระสกีทาเป็นเทวดากว่าเป็นเทวดาเท่านั้นแหละนะครับแต่ประกอบด้วยการมาคุณตรงนี้ไงเห็นไหมละ่ะนะครับและปัจจุบันน่ะฟึงถามว่าพวกเราละอย่างไงการความบันหมันยินดีคุณต้องการชื่อเสียงก็คืออยู่ในการชั้นนี้นะ ต้องการยวดถามดราศสตร์ก็อยู่ในกามชั้นนี้นะต้องการราับสักการะก็อยู่ในกามชั้นนี้นะต้องการคนอื่นยกยอป,ป้นสรรเสริญก็อยู่ในกามชั้นนี้นะชั้นที่ผมว่านี่เห็นไหมครับถ้าพูดถึงพระอัยยะบุคคลนะจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนพระราหันไม่ตรงไปพูดถึงหรอกนะครับพระราหันนั่นคือสามารถทิ้งรูปนามตรงนี้ได้อยู่แต่เริ่มทําลายสังโยชน์สามตัวคือหนึ่งอวิชานุสัยในตัวมานะและทิฏฐิของตัวเองว่าตัวเองมีตัวเองเป็น แรงความเข้าไปยึดถือตรงนี้จะทําสังขารูปเบขายานได้แจ้งได้ถนัดถนีหรือว่ากระทาอันนี้มิตวิโมกขดีสุญญตาวิโมก,ก,โมกอะไรวิโมกวิโมกทั้งหมดก็ช่างเนอะจะอยู่ในชั้นนี้หมดนะครับจะอยู่ในชั้นนี้เพราะว่านะครับจิตพวกเนี้ยนะครับถ้าเป็นพระอรหันตผลแล้วมันได้จตนาแล้วไม่มีการเข้าไม่มีการออกนะครับตรงนี้ทุกคนถึงจุดหนึ่งทุกคนจะเข้าใจในจุดนี้นะครับแต่ทีนี้ตรงนี้ยังไม่สําคัญ เท่าไหร่ทีนี้ผมจะรวบสรุปรวบยอดว่าทําไมถึงเกิดความต่างในกระแสแห่งโลกุตระภูมิตรงนี้สําคัญจะเป็นภาจากพายานได้หลักฐานในตัวเราอะไรคือสิ่งที่สําคัญครับมีสิ่งหนึ่งที่แม้แต่ในตัวผมนี่นะครับอายุก็มาประมาณนี้แล้วเนี่ยศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมนะครับมาผมรู้อยู่ว่าตำรานัสอนอะไร สมัยก่อนนี่เคยฟังพระองค์หนึ่งไหมพระอะไรไม่รู้ท่านแคปที่ท่านอา่าวถึงว่าตั้งแต่ท่านตัดสรู้มาหรือเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระเสขบ,บุคคลอะไรพวกนี้ท่านไม่เคยดำดีในส่วนของกามหรือพยาบาทอาขาตมากลายเลยไม่เคยดำดีไปในส่วนของกรรมมาคุณห้าเลยสมัยก่อนน่ะฟังอ่านแต่เราไม่เข้าถึงนะมาคนๆนเนี่ยจะไม่คิดถึงสิ่งนี้ได้อย่างไร วันวันหนึ่งมีชีวิตอยู่อย่างไรกับไม่คิดถึงสิ่งนี้นะครับสิ่งนี้เรามามองดูว่าจริงๆแล้วมันถูกของท่านไงครับถ้าเรามามองดูจิตอีกชั้นหนึ่งนะครับในตัวเราจะมีพอจากยพยานได้หลักฐานถามว่าพวกท่านเคยเห็นไหมสิ่งที่เรียกว่าความคิดที่ดําดิไปในลักษณะของการทั้งหมดความต้องการชื่อเสียงยศทมนาศักลาภสักะ นะครับความปรารถนาในเทความเป็นเทพเทวดาความนั่งจินตนาการฝันถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ความอยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นสิ่งนี้มันไม่เกิดมีขึ้นน่ะพวกท่านเคยเห็นไหมถ้าท่านเห็นสิ่งนี้ท่านจะเป็นมนาสิกานถึงคําสอนหรือว่าภิกษุองค์นั้นที่ท่านกล่าวนะจะเข้าใจเลยครับในปัจจุบันกว่าเราจะเห็นอนิจจังทุกครั้งนาตาในปัจจุบันกว่าเราจะเห็นว่าเออ อารมณ์ความรู้สึกนี่ไม่เที่ยงความโกรธความเหงาความเศร้าไม่เที่ยงหรอกแปรปวนนี่อีกเบื้องต้นของมันนะแต่ที่พูดถึงก็สรุปยอดเลยสรุปยอดตรงที่มันเป็นไปเองโดยธรรมชาตินะครับถ้าพูดถึงสรุปยอดนะสิ่งนี้พวกท่านเคยเห็นไหมสิ่งที่มันเป็นไปเองโดยธรรมชาติจิตไม่มีการดำดิเพื่อทําลายสิ่งใดเลยแต่นั่นคือการดำดิเพื่อละมาแล้วไงครับ สิ่งนี้เราเคยเห็นกันไหมเราพะกันรู้แต่ตำราแต่เราเคยเห็นสิ่งนี้ในจิตใจเราไหมว่าแต่ความโกรธความเกลียดความพยาบาทอาฆาตมาหลายเกิดขึ้นมาเราก็นั่งพิจารณาเพื่อที่จะละจะดับจะปล่อยจะวางมันอันนั้นคือเบื้องต้นเบื้องฐานถูกขับถูกแล้วเพราะมันเป็นมรรคมันเป็นมรรคขยานเพื่อก่อเกิดผลระยานเป็นมรรคจิตเป็นผลละจิตที่บ่มเพาะกันมาแต่มันมีจุดสําคัญตรงที่ว่าท่านเห็นไหม ท่านสามารถเห็นความที่มันไม่ดำดีในสิ่งนี้นี่เป็นสิ่งที่เราจะสามารถเห็นมันได้มันไม่ดำดีถึงกามมันไม่คิดถึงกามนะ่ะพูดถึงอะ่ะกามแบบไหนละ่ะเราก็จะไม่ใช่ว่าผู้หญิงเอาผู้ชายกรมเมื่อหมายถึงว่ากามมาคุณห้าทั้งหมดไม่นั่งํำดีว่ากูอยากได้นั่นกูอยากได้นี่กูอยากมีทรัพย์สินเงินทองอยากมีชื่อเสียงกิยศนี่ยหให้คนอื่นยกยอปพอปัน้น สิ่งนี้มันไม่มีสมัยก่อนนี้มันมีแต่เรามาพิจารณาเพื่อละมันเพื่อเห็นโทษเห็นไยัยบ่มพละอินทรีย์บ่อยๆจนในณจุดนี้เราจะมองเห็นว่าสิ่งนี้ตรงนี้เองนะครับที่เราจะต้องมองโดยสรุปรวบยอดลงมาตรงนี้ว่าปัจจุบันขณะจิตของคุณเนี่ยคุณกําลังคิดละสิ่งนี้อยู่หรือไม่ถ้าคุณยังคิดละอยู่แปลว่าคุณกาลังเดินมรรของมันอยู่ครับ แต่ถึงจุดหนึ่งท่านจะเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยไม่มีการคิดละเพราะมันไม่เกิดขึ้นเพราะมันไม่เกิดขึ้นเหมือนอะไรที่ผมเทียบเพืให้พวกเราฟังหน่อยเหมือนเราต้องการรู้จักใครสักคนคนหนึ่งตอนแรกที่เราเจอกันตรงนี้อย่างผมเจอท่านยุทธก็ได้ผมอยู่กับท่านแจ็กก็ได้ตอนแรกที่เราเจอกันผมต้องคิดต้องพิจารณาก่อนหลยว่าท่านเป็นคนนิสัยอย่างไรเป็นอย่างไรอย่างไรอย่างไรอาศัยการอยู่ร่วมกันอาศัยการคุกคีกัน อาศัยกันมานาสิการกันบ่อยๆตื่อกันบ่อยๆเห็นกันบ่อยๆอยู่ด้วยกันบ่อยๆเราจะสามารถรู้ว่าท่านแจ็คมินิสอย่างไงท่านยุทธมินิสัยอย่างไร,น,น,ยยงไรนะครับเมื่อเราเห็นกันบ่อยๆชํานาญกันแล้วรู้แจ้งกันแล้วทีนี้แค่ว่าเห็นท่านผมก็ไม่ต้องคิดแล้วผมรู้ว่าท่านเป็นคนนิสัยอย่างไรนั่นคือตัวของมันครับตัวสรุปยอดตรงนี้เหมือนกันตอนแรกเราต้องกําหนดรู้ทุกกําหนดรู้เหตุห่งทุกมีปฏิปทาในการดับทุก เห็นไหมครับต้องกาหนดรู้ทุกอะนะครับหนึ่งไปมองเห็นโทษนะครับในการมาคูณห้าเราต้องคิดแล้วนะต้องพิจารณาแล้วนะต้องทํายิป,ปัสนาแล้วนะต้องอย่างลงไปในความจริงแล้วนะโทษของการมาคุณห้าก่อนโทษของความเข้าไปยึดถือในความแปรเปลี่ยนก่อนโทษของความแปรปวนของภพใดๆภพใดภพหนึ่งก็ช่างจะภพใดชาติใดก็าตาม จะเป็นเทพน,นินกายไหนก็าตามมีความแปรปวนอย่างนั้นเพ,เพื่อเพื่อเพิกถอนความเข้าไปยึดถือเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจากหยาบยาบก่อนเห็นไหมครับนี่คือมรรคของมันมันจะต้องเดินอย่างนี้อะไรก็ช่างการที่พระพุทธเจ้าท่านบอกกำหนูรู้ทุกนั้นคือต้องไปเห็นโทษมันครับง่ายๆเลยถ้าเราต้องการราับสักการะซื่อเสียงเกตยุยศไปมองเห็นโทษมัน ถ้าต้องการลูกต้องการเมียต้องการผัวไปมองเห็นโทษมันถ้าต้องการยศดางราศาร์ไปมองเห็นโทษมันถ้าปรารถนาในความเป็นเทพในนิการใดนิการหนึ่งไปมองเห็นโทษมันต้องกําหนดรู้ทุกจากจุดนี้ครับแล้วก็ไปกาหนดรู้ว่าความที่เราเข้าไปยึดถือแล้วมันทําให้เราทุกไปกําหนดรู้ตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็เหมือนว่าผมกับท่านแจ็คมาเจอกันใหม่ผมกับท่านยทดมาเจอกันใหม่เริ่มทําความเข้าใจเริ่มอย่างรู้บุคคลอย่างรู้นิสัยอย่างรู้จริต อย่างรู้พื้นฐานอย่างรู้ทั้งหมดเพื่อเกิดการสรุปรวมยอดทีนี้มาเห็นท่านยืดกับท่านแจ็กผมเข้าใจแล้วเพราะอะไรผมคิดพิจารณาเห็นบ่อยๆชํำนาญอยู่ในการอยู่ร่วมกันนะครับเข้าไปหากันบ่อยๆพบปะกันบ่อยๆนะครับทําให้เกิดความคุ้นเคยกันคุ้นเคยในนิสยัยคุ้นเคยในจริตก็จะรู้จริตได้นิสัยกันเหมือนกันทําไมพ่อเราคือพระพุทธเจ้านะครับ ท่านสอนให้เราเรยกอนิจตาทุกตาอนาตาตาขึ้นมาบ่อยๆนะครับเราจะเริ่มเข้าใจจุดที่ผมว่าทั้งหมดทำไมพิจารณามราณาสติบ่อยๆอ,อสุภะก็ได้แต่นั่นคือให้เห็นความแปรเปลี่ยนทั้งหมดถ้าเราเห็นบ่อยๆกํามุรู้ทุกบ่อยๆกัมมุรู้เหตุแห่งทุกบ่อยๆนะครับแล้วก็การที่เราพิจารณาเห็นอย่างนี้แหละที่ว่าปฏิปทาเพื่อคลายกำหนัดคลายจากความยึดถือคลายจากความอยาก แล้วเราทําตรงนี้บ่อยๆบวมมากบ่อยๆเราจะเห็นทั้งหมดตั้งแต่สก,กายยทิฏฐิวิจิิจสาสีรพตาปามาจะมองเห็นเลยครับแล้วก็มากามะนะครับแล้วก็พยาบาทหรือว่าความโกรธเราจะเห็นเลยสุดท้ายมารูปนามการละรูปนามอย่างไรเราจะมองเห็นในระบบทั้งหมดคือการบงมพระตัวขึ้นมาบวมพระอินทรีย์ยานขึ้นมานั่นแหละครับ <S <S สุดท้ายแล้วท่านจะมาสรุปยวดตรงที่ว่าถ้าท่านเห็นท่านยุดท่านชํานาญท่านชิน รู้ว่าท่านยทดเป็นคนนิสัยอย่างไรมีรูปลักษณ์อย่างไรมาจากจังหวัดไหนตำบลไหน,นอําเภอไหนรู้ทุกอย่างมีโรคป,ประจําตัวคืออะไรเป็นคนจริตนิสัยอย่างไรท่านแจ็คเป็นอย่างไรแต่แรกๆมาเห็นกันเรายังไม่เข้าใจต้องทําการศึกษากันก่อนให้เกิดความเคยชินให้เกิดความรอบรู้ให้เกิดการอย่างรู้กันและกันตรงนี้เหมือนกันครับการอย่างรู้ในทุกการอย่างรู้ในเหตุแห่งทุกการอย่างรู้ด้วยปฏิปทาในความเป็นไปเพื่อดับทุกและท th ุกที่เบาบางลงตรงนี้เราจะอย่างรู้ที่ตัวเราเล้วไปกาหนดรู้โทษ นะครับโทษภัยในความเข้าไปยึดถือในธาตุสังขารขันโทษภัยในความเข้าไปยึดถือจึงเกิดความโกรธความเกลียดความรักและความชังความพอใจได้ไม่พอใจโทษภัยทั้งหมดนั่นคือตัวที่จะต้องกําหนดรู้เห็นไหมครับเมื่อเรากําหนดรู้อย่างนี้มาถึงจุดหนึ่งผมจึงว่าสรุปรวมยอดแล้วเนี่ยมันถึงบอกว่าเชื่อไหมว่ามันกลับไม่คิดไม่ดำดิเพื่อเอาเพื่อมีเพื่อเป็นหรือเพื่อทําลายในสิ่งใด มันเป็นไปโดยอัตโนมัติของธรรมชาติสมัยก่อนนี้เราเนี่ย <c oughs> โดยปกติพวกเราเนี่ยเวลาโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้มันก็จะเผลอดําดีไปเวลาอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะเผลอดําดีไปเมื่อรู้สึกตัวแล้วถ้าเราเป็นนักปฏิบัติถึงค่อยกําหนดรู้ว่าอ้าวตอนนี้เราเผลอไปในทางจิตหรือ <c oughs> จิตที่เราลำดีไปในส่วนของอกุศลนจิตมันกำหนดทันตอนนี้เพ้อรู้กำหนดไปด่าทอกันมั่งพยาบาทมั่งอาฆาตมาร้ายฟังโกดเกลียดกันมั่งนะแต่เมื่อรู้สึกตัวมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะต้องกลับมาทวนตัวเองว่าสิ่งที่เราคิดเราลำดีเนี่ยมันเป็นไปเพื่ออะไรนะครับมันเป็นไปเพื่อความโกรธมันเป็นไปเพื่อความเกลียด มันเป็นไปเพื่อความที่ทําให้จิตเศร้าหมองมันเป็นอกุศลนจิตมันเป็นอกุศลธรรมเมื่อเราไปพิจารณาเห็นโทษภัยตรงนี้แล้วนะครับนั่นคือระบบของการเข้าไปยึดถือเรากาหนดรู้ทุกได้โดยความเป็นทุกข์เพราะความเข้าไปยึดถือในค่าความหมายผิดก็ได้ถูกก็ได้เนี่ยแพ้ก็ได้ชนะก็ได้เนี่ยนะครับสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นได้ก็ได้เสียก็ได้เนี่ยสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วเข้าไปยึดถือแรกๆอาจจะเคยชินในจริตและนิสัยของพวกเราคือไหลไปตามความคิด ไลไปตามความเคยชินแต่เมื่อรู้สึกตัวแล้วเราก็ผันกิตกับแต่นี่คือตัวบ่มพระนะนะครับตัวบ่มพระบ่มอินทรีย์บ่มเบือรารอินทรีย์ยานเป็นการเดือนมรรคของมันในวิปัสสนาแห่งมรรคเป็นมรรคขยานถ้าเราเริ่มพิจารณาตาแหล่ตองแล้วทําจุบ่อยๆกําหนดถึงความแปรปเปลี่ยนบ่อยๆกําหนดอันนี้จตาทุก,กตาอนาตาตาบ่อยๆกําหนดเห็นรูปนามนี้เกิดขึ้นบ่อยๆกําหนดเห็นเวทนาและความรู้สึกนี้บ่อยๆ กำหนดอันิจจะตาทุกตาอนาตาบ่อยๆทำ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 บ่อยๆก็เหมือนว่าผมกำลังเรียนรู้ท่านยทดอยู่กำลังอย่างรู้ในจริตและนิสัยอยู่กำลังคุ้นขี่กันอยู่กำลังคุ้นเคยกันอยู่กำลังเรียนรู้กันและกันอยู่เพื่อถึงจุดหนึ่งผมจะสรุปยอดวตรงที่ว่าไม่ต้องคิดแล้ผมเข้าใจท่านแล้วผมรู้แล้วแหละนะแค่เห็นหน้าท่านผมก็รู้แล้วสิ่งนี้เหมือนกันตอนแรกเราไม่รู้เราต้องทําการคุกคขีคุ้นเคยนะครับทําให้มันชานาญนั่นแหละ ทำบ่อยๆอันนี้จะตาทุกตาอนัตตาบ่อยๆกำนดรู้เวียนาบ่อยๆกำนดรู้อันนี้จะตาทุกตาอนัตาต,านตาในเวียนาบ่อยๆสัญญามานสิการอันนี้จังทุกขงังอนตาบ่อยๆนะครับดังดิอย่างรู้ในปฏิวันขณะว่าเรากำลังดํา,ด,าดิไปฝ่ายกุศลหรืออกุศลเป็นไปในโลกุตละธรรมหรือโลกียธรรมเป็นไปในโลกุตละกุศลหรือโลกียกุศลตรงนี้เราจะต้องเห็นมันบอ่อยคือตัวสติปัฏฐานสีนั่นแหละตัวทมตัวรรมนั่นแหละครับกายเวทนาจิตรมนั่นแหละ เวทนาจิตธรรมนั่นแหละเ,เวทนาจิตธรรมนั่นแหละให้เห็นเวทนาบ่อยๆนะครับเห็นเวทนาสักแต่ว่าเวทนาบ่อยๆนั่นคือการกําหนดรู้ไตลรลักษณะาานาณนะครับเห็นไหมครับจิตนั้นให้รู้บ่อยให้มันอย่างลงเลยในลักษณะของผู้รู้ตามเป็นจริงแล้วก็กําหนดรู้ด้วยว่าปัจจุบันขณะที่เราดำดีอยู่ที่เราตรึกอยู่ในอาการนั้นๆให้รู้ว่ามันเป็นธรรมแบบกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมหรือโลกุตระกุศลธรรมนะครับ มันเป็นโลกีรธรรมไหมการที่เราเพ่งเราลำดีอยู่ตรงนี้นะครับหรือมันเป็นอกุศลธรรมพระบาตอาฆาตมาหลายหรือว่ามันเป็นโลกุตลาธรรมกำลังกำลังกำหนดรู้อนันตจังทุกขังนาตาอยู่เห่นไหมครับสิ่งนี้คือกลัวเดินมรคทั้งหมดเมื่อเราเดินมรคทั้งหมดก็เหมือนที่ผมว่าเรากําลังคุกคีกับท่านยุทธคุกคีกับท่านแจกกำลังเรียนรู้ในสยัยซึ่งกนแลนการกำลังอย่างรู้ในพฤติกรรมทั้งหมด ภูมิก็เหนือดอด้วยชื่อสกุลอายุพรรษาจริตและนิสยัยความเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้โลกภัยที่เป็นอยู่เมื่อถึงจุดหนึ่งสามารถสรุปรวมยอดว่ามันเข้าใจมันเข้าถึงมันเข้าใจคนนี้เหมือนกันท่านถึงบอกว่าทำจุดน,นี้ยกอันิจตาทุกตาอนาตามาให้มันเกิดความชํานาญจนเป็นวสีวสีในการเพ่งวสีในการอย่างรู้แลวก็อย่างรู้เหตุปัจจัยว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีถึงสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยสิ่งนี้เกิดขึ้นเท่านั้นถึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ย่อมมีความแปรปรวนดับไปมีความเป็นอย่างนี้นี่คือความเป็นธรรมดาอย่างนี้นี่คือความไม่ผิดจากความเป็นธรรมดาอย่างนี้นี่คือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นก็คือไม่เป็นไม่ผิดจากความเป็นอย่างนี้แหละสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นแปลว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาและสิ่งนั้นย่อมไม่ใช่เราไม่ใช่ขอออองงงงงงเเเเเรร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 ราา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 าทีีีนนนน้้้้้้้้้คคควววมมมมมมมตตดููููณ์ยสสสึึึกกกบ่่ๆหัศ ความรู้สึกขุนเคืองมั่งความรู้สึกโกรธก็ได้ความรู้สึกเอยดความรู้สึกรักความรู้สึกชังนะเราเห็นมันบ่บอยๆนั่นคือการเริ่มอย่างรู้ตามเป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรเริ่มเข้าใจเหตุผลทางธรรมาชาติเริ่มเข้าใจเหตุปัจจัยในความเกิดขึ้นของเหตุและความก่อเกิดขึ้นซึ่งผลของความเป็นธรรมาชาติเราเริ่มเข้าใจเหตุปัจจัยจุดนี้การที่เราทําอย่างนี้บ่อยๆทําบ่อยๆทําให้มันชนานาญคือว่าสีนั่นแหละ คือการชำนาญเข้าไปรับรู้ต่อสภาวะของจิตและอารมณ์นะครับชำนาญในการแปลเปลี่ยนความแป,ปรปรวนของธรรมชาติชำนาญในเวทนาอารมณ์และความรู้สึกกำหนดรู้นะครับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นกำหนดรู้กองา่าและกองขันตรงนี้กำหนดรู้ความเป็นไปนิ่งๆเห็นความรู้สึกนิ่งๆเห็นเวทนานิ่งๆเห็นสัญญานิ่งๆเห็นการํำดิบนิ่งๆเห็นวิญญาณเมื่อเรารับรู้ต่อตรงนี้ทําตรงนี้บ่อยๆ ตรงนี้คือระบบของการอย่างรู้ทั้งหมดคือการกําหนดรู้ทั้งหมดและกัาการอย่างรู้ก็ดีการกําหนดรู้ตรงนี้เราสามารถรู้ว่าจิตในปัจจุบันขณะมันมีอัตราตัวอัตราตรงนี้นะครับมันกาลังลาดีไปในฝ่ายไหนล่ะตราบใดถ้ายังไม่เป็นพระอรหันแล้วเนี่ยมันก็มีอัตราหมดแหละนะครับมันถอนอวิชชานุสัยไม่ได้เนี่ยถอนทิฏฐินุสัยไม่ได้ถอนมานานุสสยไม่ได้มันก็าการกำลังลาดีในส่วนของการละรูปนามไหม ละสัตบุคคลและสิ่งของนี้ไหมละเอาลณ์และความรู้สึกนี้ด้วยไหมกําลังละตรงนี้ด้วยกําลังเพ่งโทษมองเห็นโทษในกามด้วยนะครับโทษในความเข้าไปยึดถือด้วยนะครับมองเห็นข้อวัดปฏิบัติของเราด้วยว่าเราปฏิบัตินี้เป็นไปเพื่ออะไรเป็นไปเพื่อวิวัตระไหมอย่างศีลวัฏะาาปามารของเรานะครับการศึกษาขันห้าการกําหนดรู้ขันห้านะครับก็เป็นไปเพื่อวิวัตะเป็นไปเพื่อดับทุกข กาทำมรรคยานผลญยานให้ก่อเกิดขึ้นเป็นการบ่มพระอินทรียานสุดท้ายมันก็เลยสรุปรวมยอดตรงที่ผมว่าตรงนี้นะครับมันไม่ทำความเข้าใจแล้วมันไม่ละอะไรแล้วนะครับมันไม่มีเจตนาเพื่อละอะไรเพื่อเอาอะไรเพื่อปล่อยอะไรเพื่อวางอะไรแล้วนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนกระแสะความคิดว่าอันนี้มันเป็นอกุศลนี่ว่าอันนี้เป็นกุศลนี่ว่าไม่ต้องนะครับเพราะว่านั่นคือการสรุปรวมยอด ลงแล้วไงเหมือนสรุปรวมยอดไล้ว,ว่าท่านยศดเป็นคนจริตนิสัยอย่างไรท่านแจกเป็นคนจริตนิสัยอย่างไรเป็นคนจังหวัดไหนอำเภอไหนมีโรคอะไรเป็นโรคประจําตัวมันสรุปรวมยอดลงคือมันรู้จากคนคนนี้ได้ถ่องแท้แล้วเข้าใจละว,ว่าสรุปรวมยอดแต่ถ้าไม่เข้าใจต้องทําการอย่างรู้กันและกันก่อนเห็นไหมตรงนี้เหมือนกันครับสิ่งที่เราไม่เคยเจอคือสิ่งนี้สมัยก่อนเราต้องคิดเราต้องดําดิ่ง เราถึงจะเข้าใจอะไรในบางสิ่งบางอย่างหรือแม้แต่มันถึงจะละจะวางจะคลายใจได้ม้เราคิดเรากระทำเราก็ยังเป็นศีลปาตาปรามา a กันอยู่พิจารณาอานิจจังทุกขรังนาตาพิจารณาอารมณ์ความรู้สึกก็จะให้หายจากความกลัวหายจากความเหงาความเศร้าหายจากความเข้าไปยึดถือไม่นั่นมันเกิดปฏิฆะเราก็จําแนกส่วนปฏิฆะนี้ก็ไม่ออก ความเข้าไปยึดถือเราจำแนงไม่ออกอีกต่างหากเราก็เลยไม่รู้เรื่องแต่ธรรมศสีลปัปตาปมาตตรงนี้ทําลายตรงนี้อะคือทําลายในความเปลี่ยนไปเพื่อความก่อเกิดพบก่อเกิดชาติไงก็คือไม่มีความปรารถนาเหมือนว่าเนี่ยทําบุญนางวิสาขาทําบุญกับพระพุทธเจ้าทําบุญกับพระอริยวงสงูงนะครับไม่ได้ปรารถนาว่าตัวเองจะเกิดเป็นมนุษย์สมบัติสวรค์สมบัติตหรือภูมิสมบัติเนี่ยไม่ใช่แต่ปุถุชนทั่วไปทําเพื่อความปรารถนา แต่ทานางทาตรงนี้ด้วยความเมตตาและเกื้อกูลเป็นไปเพื่อละจางขายเป็นไปเพื่อปล่อยวางเป็นไปเพื่อสละออกเห็นไหมแต่เกื้อกูลด้วยความเมตตาเกื้อกูลกันจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเทศอย่างเทศก็ได้เอาอย่างเทศเนี่ยตราบใดถ้าเราเทศแสดงธรรมแต่ยังแฝงด้วยความต้องการลาบสักการะซื่อเสียงได้เกียรติยศความเด่นด้วยความดัง ความแฝงด้วยความปรารถนาได้ความต้องการตรงนี้จงมองไว้ว่านี่คือสีลตัตพตาปรามาตทั้งหมดเอาง่ายๆอย่างนี้เข้าใจได้ไหมถ้าสิ่งที่เรากระทำในปัจจุบันขนานี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อสละในความเอาความมีของตัวเองด้วยไม่เป็นไปเพื่อสละในความเอาความมีของคนอื่นด้วยนะครับการแสดงธรรมของเราตราบใดถ้ายังปรารถนาอยู่ให้คนอื่นสรรเสริญก็ได้ครับ ก็ผมก็ถือว่าเป็นศีลพัตะปรามาสให้คนอื่นยยอจอปั้นก็ได้ก็เรียกศีลว่าศีลพัตปรามาสให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นพระอริยะก็ได้ความปัถนาด้วยเจตนาจนุดนี้ก็คือศีลพัตะปรามาสนะครับเข้าใจจุดนี้ไหมไม่ได้เป็นไปเพื่อวิวัตตะนะการทำลายศีลลพัตตปรามาสก็คือความไม่เป็นไปนะครับในภพ หรือความไม่ปรารถนาในภพนั่นคือการทาลายศีลพระตาปรามาตตรงนี้แต่เป็นการเครือกูลถ้าเป็นวัตถุที่ผมว่านางวิสาขาคือวัตถุเครือกูลอย่างนั้นเพื่อปรารถนาคนอื่นให้พ้นจากทุกข์ปรารถนาคนอื่นได้พักผ้าอาศยัยนะครับได้มาฟังเทศฟังธรรมได้รับธรรมารสของพระพุทธเจ้าเครือกูลในวัตถุแต่ในส่วนของข้าเป็นนักปฏิบัตถถิธรรมนะครับตราบใดถ้าเราสแสดงธรรมเพื่อก่อเกิดราบปัจจัยตรงนี้ มองเข้าไปถ้าเป็นพระสูงก็วัตุเตริมนุษยธรรมนั่นเองอยากให้เขารู้ว่าเราเป็นพระรยะเพื่อปัตนาผลคือลาบสักระความยก่อปอปั้นความหวังผลอยู่ตรงนี้มันคือความรลภรลบในลาบสักระรลภในชื่อเสียงในกติยศรลภในความเอาความมีความเป็นก็คืออยู่ในชั้นกลามาคูณห้าครับชั้นของโลกโลกโดยปุถุชนทั่วไปก็อยู่ในชั้นนี้ความปัตนาความเด่นดังความปัตนาความยุ่อปอปั้น ความปรารถนาชื่อเสียงและยศถามราศัก์นะครับความปรารถนาในภพและในชาติเห็นไหมครับข้าทำลายศีลรัตตาปรามาสในชั้นโสดาก,ก็คือชั้นนี้ครับเพราะว่าพระอริยบุคคลชั้นต้นมีหิริโอตปะกะนาบเพราะว่าบุคคลในส่วนนี้ไม่ลงในชั้นต่ำไงครับไม่ได้ทำอะไรเพื่อสแสวงผลแต่ถ้ารายแสดงทำอยู่ สแสวงผลให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นแปลว่าเราไม่เปลี่ยนเพราะว่าฮีโอตป,ปะมันไม่ได้องค์แห่งฮีโอตป,ปะเป็นองค์ศีลศีลพวกนี้จะกำหนาบไม่ให้ผิดศีลไม่ให้ผิดธรรมไม่ให้ล่วงทมไม่ให้ล่วงศีลไม่ให้ล่วงวินนยไม่ให้บังเบียดคนอื่นมันจะกำหนาบไว้คุณสามารถพารีบุคคลนะในชั้นต้นสุดานะสามารถดำดิพยาบาทอาฆาตมาตราใได้ แต่แต่ทาให้ตายจริงๆไม่ได้แต่ดําดีได้เพราะว่าที่จะทําลายตัวนี้ได้มันอยู่พระสักยุทางไงดําดีดได้แต่คุณทําลายไม่ได้คุณสามารถดําดีเห็นผู้หญิงคนนี้สวยงามก็ได้เห็นผู้ชายคนนี้หล่อก,ก็ได้แต่ให้ไปเอาให้ผิดศีลร,ร่วงท่นศีลธรรมไม่ได้ไม่ทําเพราะว่าหินดีโอตปะมันกันไว้หมดพระจัารอาฆาตอยากตีอยากฆ่าคนนี้ได้ นั่งลำดีเลยแหละแต่พอให้ทำจริงๆมันทำไม่ได้นี่คือลักษณะที่โอตาปาตัวนี้จะคอยตัดกระแสในส่วนของอบายภูมิเที้ยงให้นะครับเ <c oughs> พราะมันน่ะดํำดีเฉยๆมันไม่เป็นผลสำเร็จเห็นไหมครับผมสนใจแต่ว่าศีรปาตาปามาดเนี่ยที่คนไม่เข้าใจกัน ส่วนวิกิฉาเข้าใจอยู่เพราะพวกคนต้องศรัทธ,ธาด้วยสัมมาทิฏฐิศรัทธ,ธาในพระพุทธเจ้าศรัทธ,ธาในคําสอนศรัทธ,ธาในพระพุทธธรรมพระสูงอย่างมั่นแล้วนะครับส่วนคาว่าสกกายยะทิฏฐิผมก็เทียบเหมือนกับว่าต้นมะม่วงอ่อนยังไม่ใช่ต้นมะม่วงใหญ่ยังไม่สามารถออกมากออกผลได้ถ้าออกมากผลได้ก็คือต้นมะม่วงใหญ่นั่นคือพระรหั์แล้วล่ะจบแต่พูดถึงต้นมะม่วงน้อยปฏิเสธไม่ได้ว่านั่นคือต้นมะม่วง นั่นคือใบมะม่วงนั่นคือเปลือกนั่นคือรากมะม่วงปฏิเสธไม่ได้แต่นั่นคือต้นมะม่วงน้อยอยู่แต่เวลาโดนลมพัดนะครับโดนพายุพัดอาจจะเอียนมั่งนะครับนางวิสาขาถึงได้วิ่งไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เหมือนชาวสวนท่านก็เลยปลักกลักให้ไปยึดไว้ให้กับนางวิสาขาก็คือยึดต้นมะม่วงให้มันเที่ยงให้มันตรงให้มันสามารถต้านกระแสแห่งโลกิยะ แท่งกระแสงความแปรเปลี่ยนแท่งกระแสแห่งโลกธรรมได้นะครับแต่นางก็เพิ่มเติบโตขึ้นมาได้ก็ต,ตรงนี้จะเป็นการเนื่องกันไปทั้งหมดว่าตั้งแต่โสดาพระโสดาสกิทาอนาคาหรือพระรหันเนี่ยจะอยู่ในกระแสมาอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับอย่างน้อยชั้นพระโสดานเนี่ยคุณต้องไปดูแลกันถ้าแป่าเป็นพระริาบุคคลการแสดงของคุณยังแฝงด้วยลาบยังมีความปรารถนาต้องการคนอื่นเห็นว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ แต่ไม่เคยกําหนดรู้ตรงนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าการทาลายศีลละตัสรามาตตตรงนี้มันเป็นไปเพื่อวิวัตะแล้วอ่ะทําไมพระโสดาอย่างน้อยๆเลยคือเจ็ดชาตินี่คือตรงนี้แล้วอ่ะนะครับมันถึงเป็นไปเพื่อดับทุกข์ไงเป็นไปเพื่อวิวัตะเป็นไปเพื่อดับทุกข์ไงครับข้อวัดปฏิบัติแบบไหนก็ช่างจะทําบุญจะเกื้อกูลจะให้ทานก็ช่างนะครับจะเป็นการทําลายศีลละตัสรามาตรในตัว แต่เป็นแสดงธรรมเกื้อกูลกันโดยธรรมก็ช่างนะครับจะเป็นการทําลายสีรัพาตปรามาตรในตัวนะครับทําลายในตัวแต่มันจะไปหมดตรงไหนครับตรงนี้สกายยะทิฏฐิวิจิกิกชาและศีรัพาตปรามาตรโดามากก็ยังไม่หมดมันเป็นหมูกที่สอสโดาผลเห็นไหมครับถ้ามองอย่างง่ายๆจะเข้าใจครับผมถึงว่ามันเหมือนนับหนึ่งถึงร้อยตราบใดถ้าคุณยังไม่ถึงร้อยก็คือยังไม่ถึงร้อยอะ่ะคุณจะบอกเก้าสิบเก้าสิบก็ยังไม่ถึงร้อย,อยไง ก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าก็ยังไม่ถึงร้อยไงหนึ่งก็ยังไม่ถึงร้อยไงถึงร้อยนั่นคือคือถึงร้อยถ้าถึงร้อยนั่นก็แปลว่าสกายะทิฏฐินี้เข้าใจนะครับสัมมาทิฏฐินะครับ,มมนะรบอย่างทําลายวิจิิจฉามั่นในพระพุะทธธรรมพระสงฆ์มั่นในคําสอนพระเจ้าเข้าใจศีลพหุาตาปรามากเราจะเข้าใจท่งแท้ก็เข้าใจอย่างนี้เมื่อถึงจุดนั้นปุ๊บเลื่อนจากภาวะนั้นปุ๊บก,ก็จะเริ่มทําลายกามคุณแล้วก็ ความโกรธหรือปฏิฆะตรงนี้จะต่อเนื่องกันเลยถ้าเรามองเห็นนะศีลาพะตาปรามาตแข็งกล้าขึ้นมาเป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดทั้งหมดในชั้นศิลาพตาปรามาตเนี่นะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดทั้งหมดนะครับถ้ามองอย่างนี้เราจะมองเห็นไหมนะครับเราจะมองเห็นไหมว่าเพราะคุณมีกรรมมาคุณคุณถึงมีความเข้าไปยึดถือในวัตถุสัตว์และบุคคลสิ่งของ เมื่อยึดถือในสัตวบุคคลในสิ่งของเมื่อสัตวบุคคลในสิ่งของนั้นเกิดทําลายมีคนอื่นมาทําลายนะครับในยศถาบรรดาศักราชักุลของเราในความกําหนัดยินดีของเราตรงนั้นนะครับเราก็เลยเรื่องมีความโกรธหรือความเกลียดมีความอาฆาตพยาบาทและเมาดร้ายตรงนั้นนะครับมันจะเนเื่องกันผมถึงว่าคุณทําลายกรรมมาคุณหาา้าแรกอยู่ที่ชั้นผลปฏิฆะความพยาบาทอาฆาตมาดร้ายอยู่ที่ชั้นผลแต่ชั้นเหตุคือมรร นะครับมันก็กําลังเดินทางเพื่อทําลายอยู่ในพระสกีทาก็ยังมีอยู่ในพระยาบาทอาฆาตมัดลายไอ้มันจะไปหมดเมื่อมันเต็มร้อยเท่านั้นเองการมาคุณห้าหมือนกันครับมันจะไปหมดเมื่อเต็มร้อยจากนั้น่ะรูปนามอุปทานจะรูปอุปทานจะทำนั่นแหละครับจุดนี้เริ่มจำจำจำแรกคืะว่าจำแนกพวกนี้ออกได้ คือรูปนามที่เกิดในปัจจุบันหยาบก็ดีเรียวก็ดีละเอียดก็ดีปานียกก็ดีในที่ไกลก็ดีในที่ใกล้ก็ดีตรงนี้ก็คืออดีตอนาคตและปัจจุบันครับบุคคลผู้สามารถทิ้งอดีตนอนาคตปัจจุบันได้เริ่มเป็นพระอนาคาทิ้งรูปนามหยาบละเอียดเรียวและปานีย์นะครับแม้แต่ภาวะคือภพนั่นแหละครับความกำหนัดยินดีในรูปประชานมั่งเอารูปประชานมั่งพวกนี้อยู่ในชั้นนี้หมดครับก็คือความก่อเกิดแห่งอัตภาพ แห่งรูปนามใหม่ความเสวอ,อยู่ซึ่งสุขสมนัตความมีฉันทาราคะความมีนามที่ราคะความเพื่อปืนในอารมณ์และความรู้สึกอยู่ในชั้นรูปประชานและอารูปประชานในส่วนนี้ก็ตีเข้าไปส่วนของรูปนามทั้งหมดแค่ว่าหยาบละเอียดเร็วและประเนี๊ยเท่านั้นเองเห็นไหมครับถ้าเข้าใจจุดน,นีป้ปุ๊บเริ่มทําลายนะครับความเข้าไปยึดถือในรูปในนามนี้แล้วสามารถชำแรกนะครับ สละละปล่อยวางในค่าความหมายในสัตว์บุคคลและสิ่งของรูปนามหยาบละเอียดเร็วและปะนิษ์เหล่านี้นะครับทีนี้ก็เป็นชั้นที่ไปทําลายอวิชาคือกูทิฐิแล้วก็มานะสามตัวนี้อยู่ในสังโยชน์นะครับในความเป็นพระริยาบุคคลชั้นสูงนะครับเนี่ยถ้าเรามามองอย่างนี้เราจะเห็นเลยทีเนี้ยเรามามองดูที่ว่าปัจจุบันขณะนี้เนี่ยดูอารมณ์และความรู้สึกของเรา ไล่อย่างนี้เลยครับแล้วอารมณ์และความรู้สึกปัจจุบันขณะความของความคิดคุณกับความความคิดในความที่คุณยังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมันเหมือนกันไหมนี่ไงที่ผมถามนี่ครับปัจจุบันขณะที่คุณคิดกับความเผลอคิดของคุณนี่มันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนคนอื่นไหมมันเป็นไปเพื่ออาฆาตมาหลายคนอื่นไหมมันเป็นไปเพื่อพยาบาทคนอื่นไหมมันเป็นไปเพื่อชื่อเสียงยึดถาวาสักราศ,ราศกัลละไหม มันเป็นไปเพื่อ ya, ความจองจําในภาวะ,ะหรือภพในความเป็นเทพเทวดานิกายใดน,นี่กายหนึ่งไหมคุณมาดูตรงนี้ในปัจจุบันขณะในปัจจุบันขณะน,นี้นี่นี่นี่ที่เราเป็นอยู่นี่ช่วงที่คุณเผลอคิดน่ะคุณคิดเรื่องอะไรนี่คือคําถามในเวลาที่คุณคิดคุณคิดเรื่องอะไรนี่คือคำตอบของคุณคุณจะสามารถเห็นในสิ่งที่คุณเปลี่ยนได้เลยในตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าว่าจิตมีราคะกาหนดรู้ว่าจิตมีราคะ จิตมีโทสะกำหนดรู้ว่าจิตมีโทสะจิตมีโมหะให้กำหนดรู้ว่าจิตมีโมหะตรงนี้จะเป็นตัวพยากรพวกคุณเองคุณไม่ต้องใครพยากรหรอกถ้าคุณยังต้องการให้คนอื่นพยากรคุณก็ยังไม่ไปไหนเลยคุณจะไม่รู้จักตัวคุณเองได้ยังไงคุณกินยายารักษาโรคได้โรคนี้บรรเทาลงได้กท็ที่พระพุทธเจ้าท่านก็พูดอยู่ในไงกำหนดรู้ได้ไหมว่าจิตมีราคะจิตมีโทสะจิตมีโมหะมันลดมันเบาบางลงไหม แล้วก็มาดูสิปัจจุบันขณะน,นี้กระแสะความคิดของคุณนะ่ะผมสนตรงนี้มากครับสนตรงว่าเวลาที่คุณคิดกับคุณเผือคิดนะ่ะสนตรงนี้มากเลยเพราะว่าถ้ามันเข้าคลองธรรมชาติแล้วเนี่ยเข้าคลองในโลก,กุตรธรรมหรือกระแสะแห่งโลก,กุตรธรรมแล้วนะชั้นสูงอะ่ะเราจะเห็นจุดนี้เลยว่าการนั่ดีของมันนั่ดีไปในอนิจจังทุกขังนาตาทั้งหมดถ้ามันเดินมากอยู่ แล้วเมยแต่เผือนะมันก็ยังเผือในอนิจจังทุกขังนาตาเลยอ่ะไม่ได้เป็นไปเพื่ออะไรเลยแต่มันเห็นความจริงแม้แต่อารมณ์ความรู้สึกมันก็เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเป็นอย่างนั้นแม้แต่เผลอรู้เผลอคิดหรือไม่เผลอคิดแต่ตั้งใจดาดิด้วยเจตนาหรือเผลออย่างพวกเราง่าย,ายๆเผลออย่างพวกเราเผลออกดเกลียดคนนั้นกดด่าทอคนนั้น เผื่อคิดถึงคนนั้นคนนี้นั่นคือเผือของเราใช่ไหมโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้เวลาเผือก็ไปโกรธเกลียดด่าเขาแต่เมื่อรู้สึกตัวก็จับมันไปด่าต่อเลยนี่คือพวกเราใช่ไหมแต่ตัวนี้พกกลับสิเผือเหมือนกันเผือเห็นรูปนามในความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นาตาเผือเห็นสิ่งตรงนี้ไม่ได้มีตรงตั้งตรง,ตรงในปัจจุบันเฉพาะหน้าอย่างนี้ แต่แต่เผอหรือไม่เผอมันลงตรงนี้หมดตอนนี้ท่านสามารถเห็นจุดนี้ไหมท่านกาลังละรูปนามตรงนี้ได้ไหมท่านสามารถเข้าใจในสิ่งตรงนี้ได้ไหมว่าเวลาที่มันเผอคิดน่ะคุณรู้อะไรคุณรู้ว่าคุณเผอคิดเรื่องอะไรเมื่อเวลาที่คุณคิดได้คุณคิดได้ตรงนั้นคุณได้เรื่องอะไรคุณได้เห็นอนนจจังทุกขังตาตรงนี้ไหมอย่างนี้มันจะสามารถเป็นเครื่องพยากรณ์ในตัวคุณนั่นแหละว่ามันมีความต่างในสมัยก่อน ที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติ <c oughs> เรายังไม่ได้ศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าเรายังไม่ได้บวชและปัจจุบันขณะนี้ความเผือคิดกับความคิดเนี่ยคุณมาดูเลยตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายของพวกเราได้เลยคุณกำลังเผือคิดเนี่ยคุณเผือคิดแบบไหนเราไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกเราเราย่อมรู้เสียเราเผือคิดด่าคนอื่นอยู่เราเผือคิดอยากได้ยศถามราศักแต่เมื่อคิดได้ ในสิ่งที่เราผือเรากับคิดต่อไปเลยว่าเออมีวัดจะดีอย่างนี้มีชื่อเสียงจะดีอย่างนี้ให้คนอื่นยกยอป้อปั่นจะดีอย่างนี้เป็นเทียบในกายนั้นนี่กายนี้จะดีอย่างนี้อย่างนี้แปลว่าเรายังไม่พ้นจิตมันยังไม่เข้าไปสู่ความเป็นวสีแห่งความเป็นธรรมราในโลกุตละกระแสกระแสกระแสคือกระแสความคิดกระแสกระแสคือกระแสของการนำดีกระแสกระแสนี่คือกระแสในการไหลไปในความเป็นไปในวิวัตตะเป็นไปเพื่อดับถูกได้ ตรงนี้ผมสนใจตรงนี้ผมสนใจผลสรุปมันครับผมสนใจผลสรุปมันนะครับสนใจผลสรุปตรงนี้เหมือนผมกำลังพิจารณาท่านยุดพิจารณาท่านแจกเพื่อรู้ทุกอย่างเนื้อสรุปลงตีว่าผมเข้าใจท่านนั่นคือความอย่างรู้ตามปิดจริงว่าอะไรเป็นอะไรตรงนี้เหมือนกันครับผมกำลังสนใจจุดนี้ผมสนใจทุกคนสนใจตัวผมเองสนใจทุกอย่าง อะไรคือความต่างนะั่งไงที่ผมสนใจสนใจตรงว่าคุณเผอคิดนะ่ะผมสนใจตรงนี้มากครับเพราะความเผอคิดนะ่ะกับสิ่งที่คุณคิดนะ่ะในปัจจุบันขณะคุณลงสู่คลอ,องของอนิจจังทุกขังนาตาโดยความเป็นธรรมดาหรือไม่มันไหลลงเองของมันเลยไหมเหมือนเราสมัยก่อนผอคิดกูธเกียดมันนะ่ะผอด่าทอมันน่ะนั่นะมันไหลไปเองของมันนะ <c oughs> ในโลกียภูมิในโลกียวิสัยแต่โลก,กุตรภูมิหรือโลก,กุตรวิสัยล่ะมันก็เหมือนกันสิเหมือนกันตรงที่ไม่เหมือนกันไงแต่ว่ามันปิดคลองอย่างนี้ไงเข้าใจจุดน,นี้ไหมนี่ไงที่ผมชอบถามคุณบ่อยๆเลยคุณเผอคิดคุณเผลอคิดเรื่องอะไรเ <c oughs> มื่อคุณํำดิ่คุณํำดิ่เรื่องอะไรคุณไหลเข้าสู่กระแสรตรงนี้จริงๆไหม คุณละรูปนามกันอย่างไรแล้วคติปุงจิตคุณไม่ได้ตรงนี้อยู่ในชั้นของพระหันเลยอะทิฏฐิคือค่าความหมายทั้งหมดมาณะความมีความเป็นทั้งหมดทำลายทิฏฐิทั้งหมดทิ้งทำลายอาวิชารุสายทิ้งมันถอดดวงกันตรงนั้นอะแต่ว่าแค่ว่าผมถามจุดนี้ไง เพราะว่าตรงนี้จะเป็นพยักพยานหลักฐานให้ทุกคนเลยครับให้ทุกคนเลยว่าปัจจุบันคุณดำดนยังไงและคุณคิดยังไงในปัจจุบันนี้การดำดิีของคนเข้าสู่การกำหนดรตรรักโดยธรรมดาคือมันชินโดยความเป็นธรรมดามันชินโดยความเป็นธรรมดาอารมณ์ความรู้สึกคือเกิดขึ้นมามันก็เออมันก็ไม่เที่ยงอย่างนี้นะมันก็แปรเปลี่ยนอย่างนี้ มันอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นดอกันเป็นอย่างนี้นเหมือนเมื่อไะสว่างอย่างนี้เห็นไหมเมื่อรู้สึกตัวขึ้นมามันก็จะดํเนินเหมือนกันนี่แหละไม่มีอะไรต่างกันเลยนั่นคือระบบของการเข้ากระแสเหมือนเปิดน้ําไงมันฝนตกใหญ่มากไงไหลจากั้นไหลลงคลองไหลรวมกันเขาพุทธเจ้าเลยเทียบบ่อยๆว่าน้ําจากที่ไหนเมื่อมันไหลกับเป็นกระแสมันแล้วนะมันก็จะไหลลงสู่ทะเลนั่นแหละตรงนี้เหมือนกันจะรู้หรือเผลอรู้ เผื่อรู้หรือรู้สึกตัวในปัจจุบันมันจะไหลเข้าสู่กระแสแห่งอนิจจังทุกขังนาตาก่อนนี่กระแสรแรกของมันกระแสในการแปลเปลี่ยนกระแสในการยอมรับกระแสแห่งความเปลี่ยนไปนี่คือกระแสของมันตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านบอกให้เรากำหนดรู้พยากรณ์ตัวเองก็ได้ว่าในจิตในปัจจุบันขณะของเราตรงนี้มันมีราคะมันมีโทสะมันมีโมหะหรือว่านี่วารณธรรมนะ่ะมันเริ่มจางม,ม,มันเริ่มน้อยลงหรือไม่ มาดูตรงนี้ดูกระแสของเราเนะ source, people, others, ี่ยกระแสทางการนำดิกระแสของความตื่นกระแสของความตรองกระแสความเคยชินกระแสของวัสีกระแสงความอย่างรู้ในปัจจุบันขณะของเราว่าปัจจุบันขณะกระแสคุณไปในแนวทางไหนตรงนี้น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าคนส่วนมากไม่รู้จักตรงนี้ครับถ้าคุณรู้จักปัจจุบันขณะคุณจะเห็นทั้งหมดเราจะเห็นทั้งหมดเลยนะในสิ่งที่ว่ามาครับ ถ้าเราเป็นนักปฏิบัตินะจะเห็นสิ่งนี้เลยครับจะเห็นว่าเรากําลังมีศีลธรรมต่ปรามาตอยู่หรือไม่จะเห็นว่าเรากาลังศรัทธา,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 าพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เที่ยงตรงนี้หรือไม่เราจะเห็นว่ากามพยาบาทเกิดขึ้นตรงนี้มันมีอยู่หรือไม่จะเห็นได้ว่าเรายึดถือรูปนามในปัจจุบันขณะสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงรูปนามที่เป็นอดีตเนี่ยรูปนามที่เป็นอนาคตก็ได้ นะครับรูปนามที่หยาบละเอียดก็ได้คันอดีตคันอนาคตนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับขันอดีตคันอนาคตนั่นแหละแล้วขันปัจจุบันคุณเข้าไปยึดถือมันหรือไม่แล้วคุณละมันอย่างไรแล้วปัจจุบันขณะนี้ความคิดความตรึกความเพื่อรู้กับความรู้และคิดตามนี่ปัจจุบันครองของคุณมาอยู่จุดไหนยะมาอยู่จุดไหนครับจุดนี้ไงที่ผมชอบถามบ่อยๆนักปฏิบัติ ผมถามว่าคุณฝึกสติอย่างไรปัจจุบันขณะคุณรู้สึกอย่างไรปัจจุบันขณะคุณรู้สึกในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าอย่างไรปัจจุบันขณะคุณคิดในสิ่งที่คุณคิดว่าอย่างไรปัจจุบันคุณกำลังคิดอย่างไรแในปัจจุบันคุณคิดในสิ่งที่คุณคิดอย่างไรและปัจจุบันคุณคิดว่าคุณคิดเป็นกุศลหรืออกุศลอย่างไรและปัจจุบันคุณคิดในส่วนของเป็นโลกุตละธรรมอย่างไรปัจจุบันในปัจจุบันขณะคุณมีความรู้สึกอย่างไรในสิ่งที่รู้สึกตรงนี้ปปปััััจจจุุุบนนนนนนขขณณณะะใคเเเห็็วทาาอย่งไร ปัจจุบันขณะในปัจจุบันขณะผู้รู้คุณรู้คุณได้อย่างไรว่าคุณรู้อะไรในปัจจุบันขณะในปัจจุบันขณะในปัจจุบันขณะคองของคุณอ่ะคุณกำลังคิดไปแบบไรตรงนี้มันจะเป็นประจักษ์เป็นพยานและเป็นหลักฐานให้กับพวกเราทั้งหมดตรงนี้ครับผมจึงบอกผมสนใจมากผมสนใจจุดนี้มาก สนใจตรงที่ว่ามันคิดแล้วมันผือคิดมันเป็นคลองนี้ได้อย่างไรสมัยก่อนแทบเป็นแทบตายกว่าจะทิ้งสัตว์บุคคลและสิ่งของแต่สมัยก่อนแทบเป็นแทบตายกว่าจะทิ้งรูปหัวตัวเมียสมัยก่อนแทบเป็นแทบตายกว่าจะทิ้งอารมณ์และความรู้สึกเหล่านี้ได้ต้องคิดระดมความคิดระดมหัวสมองระดมเหตุระดมผลระดมอวายอะแปดพันประการเพื่อละอารมณ์และความรู้สึกเหล่านี้แต่นั่นคือยังไม่เข้าคลองมันมันยังไม่ชำนาญจนเป็นวสีมันไม่สามารถทําสังขารรูปเบียรขายาในปัจจุบันขณะได้ <c oughs> นั่งไงกว่าจะละอารณ์ความรู้สึกกลัวล่ะร้อยแปดพันประการในเหตุผลกว่าจะละทิ้งสัตว์ลูกบุคคลและสิ่งของลูกและผัวและเมียกว่าจะทิ้งค่าความหมายกว่าจะทิ้งรูปนามเดารวมหัวสมองและความคิดเดารวมวิปัสนาบ่มมกักบ่มอินทรีย์หาอุบายร้อยแปดพันประการแต่มันจะสรุปยอดตรงที่ว่าย่งรู้ตามเป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไร ตรงนี้ไงผมถึงบอกว่านี่ไงที่พ่อเราพระพุทธเจ้าท่านว่าคุณเราสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองไหมว่า <c oughs> ปัจจุบันสิ่งที่เราลำดีความอยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากเอามอยากมีไม่อยากเป็นเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อรู้กับสิ่งที่รู้คองความคิดของคุณอะคองความคิดของคุณน,ะณนั่นคือว่ากระแสตัวคองความคิดนะ่ะมันถึงมีกระแสแห่งโลกิยะกระแส กับโลกุตระธรรมโลกุตระกระแสแล้วกความความคิดเราเป็นไปเพื่อวิวัตะสิ่งนี้ทั้งหมดลองถามตัวเราเราจะเห็นเลยแล้วเราถามนี้แล้วเราจะข้ายอมรับความจริงของตัวเองได้ไหมเท่านั้นเพราะว่าตั้งแต่พ่อใหบุคคลเริ่มมีหรืออัตปะกำหนาบแล้วะไม่ลวงโลก ไม่หาเครื่องหมายให้แกบตัวเองไม่ให้โลกจุงจมูกไม่หาเครื่องหมายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ไม่หาเครื่องหมายให้แกบตัวเองเพื่อชื่อเสียงยศถาได้บรรดาศักดิ์ไม่หาชื่อเสียงไม่หาเครื่องหมายให้กับตัวเองเพื่อความเด่นดังไม่หาเครื่องหมายให้กับตัวเองเพื่อราบสักระนี่ไงทำลายศีลละพาตปารามาตรงนี้ในชั้นนี้ก่อนเราจะเห็นเลย แล้วก็ไม่มีความปรารถนาในความเป็นเทียบเทวดาในกายนั้นในกายนี้ท่างนั้นก็ถูกอมนุษย์จับละเหลือนะั้เป็นลัก,ลกษณะธรรมชาติถ้าจะคิดแบบปุตุชนก็ยังเป็นปุตุชนกันอยู่สิเห็นไหมล่ะถ้าเราเริ่มมองเห็นอย่างนี้จะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดครับทีนี้เราผมก็จะไปสรุปยอดตรงที่ผมว่าเวลาผมถามคนนะผมไม่รู้ว่าคุณจะเป็นใครมาอย่างเก่งขนาดไหนก็ช่าง แต่ผมสามสรุปยอดตรงนี้ไงสรุปว่าเวลาที่คุณเผอคิดคุณเผอคิดเรื่องอะไรแล้วมันเป็นอณิจจังทุกขังนาตาโดยเอกเทศหรือโดยอัตโนมัติของมันได้หรือไม่ในเวลาที่คุณคิดอ่ะมันคิดอยู่ในความของอณิจจังทุกขังนาตานี่หรือไม่เพราะถ้าคุณคิดอยู่ตรงนี้เผอคิดแล้วก็คิดคิดเองโดยธรรมชาติมันจะเข้าคลองนี้ไหลรวมมาคลองนี้ทั้งหมดน้ําจากทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกตะวันต,ตกก็ช่างมันจะไหลรา,าบลงมาตรงนี้หมด คุณจะคิดในสัตว์บุคคลในสิ่งของในไหนก็ช่างในความผิดและความผูกในความดีและความชั่วในอารมณ์ได้ความรู้สึกในเวทนาเกิดมันจะเป็นไปโดยธรรมชาติทั้งหมดนั่นคือคิดเองโดยธรรมชาติคิดอนิจจังทุกครั้งนะตาเห็นธรรมชาติเห็นเหตุปัจจัยในความเกิดขึ้นในมีความแปรปรวนไปอย่างนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นโดยธรรมชาติทั้งหมดแม้ตั้งใจจะคิดก็ค,คิด,คคดตรงนี้ลงตรงนี้หมดนั่นก็ว่าเป็นไปในกระแสแห่งโลกุตระธรรมโลกุตละกระแสรตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายสําหรับพวกเรายืนยันมัน เห็นมันตรงนี้ยังไงผมจึงสนใจมันด้วยคุณคิดยังไงกระแสของคุณมันดำดินไปอย่างไรคงนะั้นตรงนี้เองครับเนี่ยถ้าไล่อย่างนี้ผมเข้าใจมันอย่างนี้ไงครับว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะตรงนี้จะเป็นประจักษ์พยานในหลักฐานให้เราที่พ่อเราพระพุทธเจ้าท่านสอนเราให้กาหนดรูก้การพยากรณ์ว่าจิตมีราคะกาหนดรู้ว่ายังมีอยู่หรือไม่ล่ะ จิตมีโทสะยังมีอยู่หรือไม่จิตมีโมหะยังมีอยู่หรือไม่จางวางคลายลงหรือไม่ในความนําดีของเราล่ะพยาบาทบวิตกไหมการเม่วมีตุกไหมฟุ้งซ่านตามทินวมตักฟุ้งซ่านตามอุตตจักกุตจัฟุ้งซ่านตาม <c oughs> วิจิกกชฉาค่าความหมายเราใดพวกนี้จะเป็นองค์ประกอบให้เราเรียนรู้ทั้งหมดไงครับนี่คือตัวนะครับอย่างให้เราพวกเราได้ไปสัมผสัสและไปเรียนรู้ละกันนะฝากสิ่งนี้ไว้รับพวกเราละกันอ่ะ วันนี้พอแล้วกันเ <c oughs> สียงหมดแล้วผมว่ะ